ับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าเพจร้านต่อเคมบอยจำกัดบุญตาเลิศการช่างครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการต่อสายแก๊สสำหรับเตาขนมครกคู่เตาเคฟไม่ว่าเตาตัวไหนที่ใช้พ่วงกันต่อกันเป็น2หัวนะครับหลักๆเลยในการจะประกอบใส่แก๊สเตาคู่หรือเตา2หัวครับเพื่อนๆต้องมี1เลยก็คือหัวเร่งครับถ้าเป็นเตาเคฟเตาขนมครกก็จะใช้หัวเร่งแรงดันต่ำก็คือชุดนี้อันนี้คืออันดับแรกอันที่2สามทางครับอันนี้เขาเรียกว่า3ทางทองเหลืองสำหรับต่อพ่วงเตา2หัวหรือ3หัวขึ้นไปครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือเข็มขัดเราจะใช้ทั้งหมดอยู่6อันครับก็คือ1 2 3 4 5 6ใช้แค่นี้พอครับอย่างที่4สุดท้ายเลยก็คือ1ครับสายแก๊สเพื่อนจะถ้าผมแนะนำใช้เป็นประมาณสายแก๊ส2เมตรก็พอใช้งานแล้วครับก็ทีนี้เราไปดูวิธีการต่อเลยครับอันดับแรกเลยครับเราตึงเส้นสายแก๊สแล้วก็เสียบเข้าตรงนี้ตรงบาวแก๊สทองเหลืองหรือบาวปลั๊กไฟหัวแก๊ส430ครับก็คือเอาวงแหวนตัวนี้เสียบเข้าไปในรูแก๊สก่อนเสียบเข้าไปแล้วก็เพื่อนๆดันตัวนี้เข้าไปดันให้สนิทเลยครับให้สุดเลยเพื่อกันแก๊สมันรั่วซึมครับพอสุดแล้วเพื่อนๆเห็นเข็มขัดที่เราใส่ตอนแรกไหมครับเอาตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ขยับเข้าไปเห็นไหมอันนี้คือทองเหลืองให้มันรัดอยู่ตรงนี้แล้วก็จะใช้เป็นไขควงหรือเครื่องแบบนี้ก็ได้แต่ผมขออนุญาตใช้เป็นเครื่องแล้วก็ขันให้แน่นให้สนิทเลยเพื่อกันแก๊สรั่วครับโอเคครับพอเราต่อตรงนี้เสร็จเราก็ลากสายแก๊สตัวเดิมเส้นเดิมลากไปที่หัวที่สองก็คือหัวนี้หัวที่สองแล้วก็อุปกรณ์ต่อไปก็คือใช้ตัวนี้เราจะใช้ตัวนี้พ่วงกับตัวนี้ก็เดือนเลยที่ขายไปแล้วก็ต้องใช้กรรไกรวัดระดับว่าอยากได้ตึงแค่ไหนวัดประมาณนี้ผมจะเอาประมาณนี้เพื่อสังเกตดูความยาวผมยาวเท่านี้ผมก็จะจับไว้แล้วก็ใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์ก็ได้ครับมีการจัดระวังด้วยนะครับก็ขั้นต่อไปก็คือเอาสายตัวเดิมนี่แหละสายที่ตัดขาดอีกฝั่งนึงเสียบเข้าไปรูนี้ใช้เหมือนเดิมครับเอาวงแหวนเข้าไปก่อนเสียบเหมือนเดิมเลยเหมือนรอบแรกให้สนิทเลยครับแล้วก็เอาวงแหวนเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ขันเกี่ยวให้แน่นนี่คือแน่นมือแล้วแล้วก็ต่อไปเราจะเอา3ทางตัวนี้มาต่อเข้าก็คือเราต้องวัดระยะตัดอีกรอบนึงตัดประมาณ3เซนครับเนี่ยผมอันนี้ผมกะเอาเลยนะครับตัดสายยางจากหัวที่2ครับก็จะประมาณนี้ลองวัดดูแล้วก็ต่อไปก็เหมือนเดิมใช้เข็มขัดตัวเดิมเลยเอาเข้าไปตรงหัวแก๊สตรงนี้ก่อนเอาเข้าไปเลยแล้วก็เอาทองเหลืองตรงนี้เอาฝั่งนี้นะครับเสียบเข้าไปให้มันสนิทเข้าไปลึกที่สุดนะครับพอลึกสุดแล้วก็ใช้เหมือนเดิมดันวงแหวนกลับมาเพื่อจะรัด3ทางจะต่อพ่วงต่อ2หัวแล้วก็ขันลงไปให้แน่นมือต่อไปครับเราก็เส้นเดิมจำได้ไหมครับเส้นแรกที่เราตัดมาคือตัวนี้จากหัวแรกเราจะพ่วงมาหัวที่2ก็คือใช้ท่อตัวนี้ต่อเข้า3ทางรอบแรกก็คือเอาวงแหวนเข้าไปก่อนครับแล้วก็เสียบ3ทางเข้าไปให้ลึกที่สุดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับใช้ไฟรับเพื่อนๆยืนเห็นไหมครับอันนี้เริ่มต่อพ่วงกันแล้วตั้งแต่หัวแรกอันนี้เป็นหัวแรกเที่ยวต่อเป็นตอนแรกแล้วก็พ่วงมาหัวที่2ก็คือสายตัวนี้เข้า3ทาง3ทางเข้ากับหัวที่2แล้วก็สุดท้ายเลยเราจะใช้สายแก๊สตรงนี้ครับต่อเข้าตรงนี้ดูตรงนี้เหมือนเดิมอ
ก็เหมือนเดิมครับเอาเข็มขัดใส่เข้าไปก่อนอันนี้ใกล้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเข็มขัดใส่ไปก่อนแล้วก็เสียบทางออกก็เหมือนเดิมครับปัจแจใส่ควงขัดเข้าไปให้แน่นเลยให้แน่นในสุดนะครับเพื่อกันรัดรั่วครับเอาเสร็จแล้วอันนี้คือต่อพ่วงสองหัวเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายเลยที่เราบอกอันดับแรกก็คืออุปกรณ์ตัวนี้บอลเร่งแรงดันต่ำก็จะเลยต่อสายเข้าหัวเร่งแรงดันต่ำก็สายต่อพ่วงอย่างตรงนี้ไหมเห็นเพื่อนเพื่อนไหมครับก็ติดเลยตรงนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับเอาที่รัดตัวนี้ขยับเข้าไปก่อนแล้วก็จับตัวนี้ไว้แน่นๆแล้วก็เสียบตัวนี้เข้าไปเห็นไหมแล้วก็เอาเกียร์มาอยู่ตรงกลางตรงสีเขียวจะสังเกตง่ายๆให้อยู่ตรงกลางแล้วก็เอาเข็มควงขันให้แน่นมือนั่นแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายสุดท้ายจริงๆเราเอาหัววาล์วตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าหัวเร่งแรงดันต่ำจะเป็นรูปแบบนี้เราจะเอาวาล์วตรงนี้ต่อเข้าถังแก๊สก็คือขันเกียร์เข้าไปอันนี้คือใช้งานได้เลยก็ดูใกล้ๆอีกทีนึงวิธีการต่อตั้งแต่หัวแรกหัวแรกจะเป็นแบบนี้ไรนะครับต่อพ่วงที่2ก็คือใช้ช่องทางเป็นตัวต่อเครื่องต่อพ่วงเชื่อมเข้าหัวที่2เชื่อมหากันแล้วก็ตัวนี้เพื่อนๆสังเกตง่ายๆตัวนี้เขาเรียกว่าวงแหวนปรับอากาศก็คือตัวนี้มันจะเป็นเกียร์สามารถหมุนเข้าหมุนออกได้อันนี้เขาเรียกใช้สำหรับเอาไว้ปรับอากาศตอนทำขนมก็คือก่อนเราจะจุดแก๊สทุกครั้งเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือผมหมุนออกก่อนจุดแก๊สทุกครั้งหมุนเข้าให้สนิทเลยครับเอาแค่แน่นมือพอไม่ต้องแน่นมากมายพอไฟติดแล้วเราคลายตัวนี้ออกมามันจะเป็นตัวช่วยปรับไฟให้ไฟมันเป็นสีฟ้าไฟมันออนลงแล้วทำให้หน้าเตาของเราไม่ดังขึ้นอันนี้คือหลักวิธีปรับง่ายๆครับก็จะประมาณนี้ในการต่อพ่วงเตาขนมครก2หัวโอเคครับก็สุดท้ายนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเตาขนมครกไม่ว่าจะเป็นเตาขนมครกเตาเคฟเตาขนมเบื้องเตาถังแตกหรืออุปกรณ์สแตนเลสต่างๆติดต่อได้ทางเพจเตาเคฟไปบอยจำกัดบุญตาเลิศการช่างครับหรือติดต่อเบอร์098 083 3808ครับคุณบอยครับก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ